งนี้เนี่ยฮะตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายท่อดับเพลิงครับโอ้ยดูขอตายดิสีแดงแดงใช่ป่ะใช่เล่นขอตายนี่ท่อดับเพลิงสีเขียวนี่คือท่อลมวันนี้เราจะมาย้ายท่อลมครับท่อดับเพลิงจะเป็นยังไงนั้นคอยดูคอยติดตามนะครับตอนนี้เราก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วครับเอาผ้าใบมาขึงกันฝุ่นกันอะไรปลิวไปใส่เครื่องจักรของโรงงานครับเราก็จะเริ่มทำการตัดท่อดับเพลิงก่อนเพื่อจะตัดต่อใหม่ย้ายขึ้นสูงครับอันนี้มันต่ำเกินไปตอนนี้อยู่ขั้นตอนการตัดอยู่นะครับเราเอาหินเกลียวไปตัดข้างบนให้ลงมาเชื่อมข้างล่างครับเพราะว่าเชื่อมข้างบนนั้นลำบากเราจะแก้ท่อใหม่ครับให้มันตรงไปจะไม่งอแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็ถอดท่อดับเพลิงออกมาไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่อดับเพลิงเรียบร้อยแล้วตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนที่แต่งหน้าให้เรียบแล้วจะเชื่อมใหม่นี่ก็เป็นท่อลมสีเขียวกำลังตัดอยู่ครับช่วงนี้เป็นช่วงรื้อก่อนครับรื้อท่อเก่าลงก่อนพอรื้อเสร็จเราถึงจะเอาท่อใหม่ใส่เข้าไปคอยติดตามชมครับว่าแนวทางการทำงานของช่างเล็กนั้นจะเป็นเช่นไรครับ
คือเก็บเกี่ยวของหลังจากที่เราแต้มข้างบนได้ที่แล้วแล้วก็เอาลงมาข้างล่างเพื่อจะไล่เชื่อมทีนี้เอาจริงเลยครับตอนนี้เราจะเชื่อมเอาจริงเลยครับก่อนจะเอาขึ้นไปเชื่อมอีกทีข้างบนอันนี้เราก็ต่อท่อลมขั้นสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วครับใส่ท่านี้เข้าไปก็จบแล้วครับ